ข่าวได้เดินทางไปศึกษารูปแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินตันจุงบินซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเอกชนแห่งแรกตั้งอยู่ในรัฐยะโฮบารูทางตอนใต้สุดของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็น1ใน6โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดของประเทศเพื่อรองรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 3% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจภาพที่คุณผู้ชมเห็นจากมุมสูงบริเวณนี้นะครับอยู่ที่โรงไฟฟ้าตันจุงบินในรัฐยะโฮบารูประเทศมาเลเซียครับจุดนั้นเป็นจุดนําเข้าถ่านหินจากประเทศต่างๆที่มาเลเซียเขาใช้นําเข้าถ่านหินซึ่งเป็นถ่านหินชนิดที่เรียกว่าอลูมิเนียมนะครับซึ่งให้ค่าความร้อนที่สูงกว่าถ่านหินลิกไนท์ในบ้านเราเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนประชาชนจุดนั้นเป็นจุดที่นำเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้อินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียนะครับหลังจากนั้นเมื่อถ่านหินมาถึงจุดบริเวณปากอ่าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกลำเลียงโดยสายพานลำเลียงนะครับลำเลียงผ่านมายังจุดรางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านล่างนี้แหละครับเพื่อที่จะไปกองอยู่บริเวณด้านขวามือของคุณผู้ชมนะครับซึ่งเป็นถ่านหินที่ถูกกองเอาไว้สามารถรองรับได้ทั้งสิ้น 150,000 ตันแล้วสามีอายุการใช้งานนะครับอยู่ที่ประมาณ 35-40 วันนั่นเองนะครับที่นี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งของโรงไฟฟ้าประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นจุดแรกที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วตั้งความหวังเอาไว้ด้วยว่าน่าจะเป็นจุดที่ใหญ่โตได้ในประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตที่กำลังจะถึงนี้แหละครับปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินนี้มีอยู่3หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้หน่วยละ700เมกะวัตต์ถ้ารวม3หน่วยก็จะผลิตได้ 2,100 เมกะวัตต์และขณะนี้กำลังก่อสร้างหน่วยที่4ในพื้นที่เดียวกันผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1,000 เมกะวัตต์ถ้าเสร็จใน3ปีข้างหน้าก็จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่จากญี่ปุ่นที่มีอัตราเผาไหม้หมดจดทำให้ไม่มีมลพิษทางอากาศส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งขายให้รัฐบาลมาเลเซียซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการใช้พลังงานประเภทอื่นเช่นก๊าซและน้ำมันขณะที่กฟผ.ยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานถ่านหินสะอาดเพราะมีต้นทุนต่ำและในอนาคตหากไม่เร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่ทยอยปลดระวางตามอายุการใช้งานอาจทำให้ไฟฟ้าในประเทศไม่พอใช้จึงเหลือทางเลือกเดียวที่จะต้องเร่งผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหินเพราะพลังงานประเภทอื่นเริ่มหายากและมีราคาแพงกระทรวงพลังงานหรือกผ.เคยเรียนให้ประชาชนทราบเสมออยู่แล้วว่าเราเนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแก๊สเป็นปริมาณเยอะเพราะนั้นเนี่ยการลักขณะเดียวกันแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็จะหมดไปในอนาคตนั้นประเทศเนี่ยก็ต้องหาทางออกด้วยการใช้พลังงานอื่นซึ่งเข้ามาเพื่อไม่ให้มีโอกาสไปกระแสราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาในการขาดแคลนพลังงานในอนาคตถ่านหินก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศไทยเชื่อว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากว่ายังไม่มีการตัดสินใจจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่และทำความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงมีมาตรการรองรับปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังปัญหาการต่อต้านจากคนในพื้นที่ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้อาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานก็ต้องอดทนรอจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดภัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน